สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทวินมิลเลอร์กันอีกครั้งมาเราจะต้องหาของที่จุดชมวิวใช่ไหมแซมแซมเราไม่มีเวลาแล้วโอ้ไม่รอมันออกไปแล้วแอนนาNo cell reception. ไม่มีสัญญาณ If anything happens, ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องพึ่งตัวเองให้ตายเถอะไม่รอกันเลยนั่งสงบสติอารมณ์นานไปป่ะเนี่ยไปรุยกันเลยดีกว่าครับเราเคยมาตอนแรกแล้วนะตรงนี้นะ I should be careful. ไอ้ตำรวจนั่นอาจจะมาตอนไหนก็ได้แต่ว่ามืดมากเลยนะต้องยอมรับว่ามืดมากเลยก่อกองไฟด้วยมันเล็กกว่าเดิมปะเนี่ย ในที่สุดคุณก็ออกมาจากความสับสนตามมาได้สักทีฉันเป็นห่วงคุณนะ It won't happen มันจะไม่เกิดขึ้นอีก I'm here ผมอยู่ที่นี่แล้ว 100% I hope so ฉันก็หวังว่าอย่างนั้นตอนนี้ฉันต้องการคุณฉันเดาว่าเรื่องบ้านนี้จะใกล้จบลงแล้วใช่ไหมHopefully in the good way. หวังว่าจะเป็นวันที่ดีเราจะทวงคืนความยุติธรรมให้นิกและเดนิสได้ฉันพร้อมแล้วที่เห็นจุดจบใช่มั้ย We should get back to finding คนหาแฟลตได้กันเถอะ Any luck yet? มีอะไรคืบหน้ามั้ย I can't find them anymore. ฉันหาไม่เจอ ดักกี้บอกว่ามันอยู่แถวนี้แหละไม่ไม่ได้บอกอ่ะต้องดูอีกทั่วดูตรงนั้นหรือยังอ่ะดูแล้วเจอแต่มาฝรั่งใต้โต๊ะเต็มเลยสกปรกนี่นาต้องรีบแล้วต้องรีบต้นไม้ค้นหาอ้าวไม่มีดูอะไรอ่ะนั่งเล่นทำไมวะน่ะไม่หาเพื่อนไม่เห็นเลย Burying it would be a lot of work for Dicky มันต้องมีโอ้ตู้อาหารไอ้ตู้อาหารอาจจะมีไหนดูซิกล่องอาหารโซดาหรอ Nowhere to hide a USB stick here ซ่อนไม่ได้หรอกนะ Rotten food อาหารเน่าเสีย Probably too gross even for someone like น่าขยะแขยงขึ้นไปสำหรับดักกี้มีไหมเนี่ยตุ๊กตาไม่ได้อุ๊ยเจอละแหมซ่อนไว้ซามิชิต found it เจอแล้ว you did เจอแล้วเหรอให้ฉันดูหน่อย with this we'll be able to put เราสามารถจัดการกับเดนิสเข้าคุกแล้วล้างมือถือคุณได้แล้ว hold it there boss อยู่อยู่ตรงนั้นเลยโอ้โหมาเร็วนะนี่ nowใจเย็นๆคุณทั้งสองดูเหมือนว่าเราอยู่ที่ด้วยเหตุผลเดียวกันนะช่วยเอาของที่พบมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคุณจะมองตาทุกคนแล้วโกหกเขาได้ยังไงคุณไปงานไว้อะไรคุณดื่มร่วมกับเพื่อนของเขานะมันยากกว่าที่คุณคิดยังไงTell me what happened. บอกทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิกทำไมคุณถึงฆ่าเขาก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคุณพอเขารู้ความลับและเข้ามายุ่งเขาเริ่มถามคำถามและไม่เคยคิดว่าเขาจะพบคำตอบจากนั้นเขาก็เล่นกันไฟไปเรื่อยๆนั่นแหละเลยถูกเขาไงล่ะงั้นเหรอคุณฆ่าเขาเพราะเขาทำงานเหรอไม่คิดว่าจะสนุกกับเรื่องนี้นะมันแค่ทำให้มันจบๆไปอ่ะแม้กระทั่งนิกคนขี้เมาคนนั้นทั้งหมดที่ฉันต้องการคือทำให้เขาหุบปากเพราะเขารู้มากกว่าที่เขาควรรู้ไม่ต้องจบแบบเดิมก็ได้มีทางอื่นเสมอน่ะฉันดูเหมือนคุณฉลาดขึ้นนะฮิกและคุณก็คงไม่อยากล้มเหลวเหมือน2ปีก่อนสินะเลิกคุยเรื่องผลประโยชน์ร่วมบ้าบอนั่นได้แล้วYou were one of Basswood's best. คุณเคยเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในเบสฟูดผู้คนต่างพึ่งพาคุณอย่าพยายามทำจะกับแบบนี้กับฉันฉันเจอมากพอแล้วกับพวกหน้าซื่อใจคดทุกคนยินดีจับมือกับฉันเพื่อบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณแค่ไหนแต่ทันทีที่คุณหันหลังกลับเขาจะแทงข้างหลังคุณและฉันก็เข้าใจพวกเขาเป็นยังไงสิ่งเดียวที่เหลือคือการปรับตัว
help keep a lid on things. ช่วยปกปิดสิ่งต่างๆ And if someone's got a problem, ถ้าหากมีใครได้ผลประโยชน์ก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับฉัน Nick and Dennis. Nick and Dennis. That part was เรื่องนั้นไม่ควรเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วฉันไม่ต้องการที่จะทิ้งร่องรอยใดๆอีกต่อไปเอาอย่างนี้ดีโดเรมอนเฮ้ยเอาไปบวกทำไมวะน่ะหาเรื่องจริงๆยังไงเราทำยังไงดีโดเรมอนเอามืออ่อนจังเลยอะพังความทรงจำกูต้องมานั่งคิดแผนอีกใช่ไหมเนี่ยต้องคิดและลงมือให้เร็วกว่าเดนนิสปีก้าวถ้าหากฉันทำแม้แต่ครั้งเดียวฉันไม่มีโอกาสครั้งที่สองเขาฆ่าเขาฆ่าเดนนิสเขาก็จะฆ่าเราถ้าฉันคาดการณ์การกระทำของเขาต่อไปได้เราอาจจะได้เปรียบเขาเป็นใครจะบอกให้ฉันว่าเขาจะทำอะไรI could try going for his gun. เอาปืนเหรอ I could tackle Declan. ช่วยแอนนาเหรอ Throwing a rock at his head could disorient him. อันนี้เป็นเดนนี่ไม่ใช่เหรอ Declan came to Declan มาเพื่อฆ่าฉันในคืนนั้นไอ้สายเร็วนั่นยิงฉันด้วยปืนของฉันเองเขามีโอกาสที่จะเก็บมันไว้ต้องระวังด้วยWatch out. เขามีโอกาสที่จะเก็บมันไว้ No good to anyone dead. Take it from me. การตายไปก็ไม่ช่วยอะไรนี่ช่วยอะไรหน่อย Muley ถึงเวลาที่ต้องเอาจริงแล้ว Don't underestimate. อย่าประมาทเด็กนิดเด็กแลนเขาแข็งแกร่งกว่าที่ฉันเห็นแอนนามีเวลาไม่กี่วิธีก่อนที่เขาจะจัดการเธอได้You gotta find a way to stop. แซมเลยต้องหยุดหาวิธีหยุดเขา He'll kill you both. เขาจะฆ่าคุณทั้งคู่ยังไงดีวะโดเรมอนทำไงดีฉันเรียกอะไรได้ไหมช่วยแอนนาคว้าก้อนหินเก็บปืนเก็บปืนเหรอวะขอดูสิ I could grab his gun but that would only work if Anna keeps stop เมื่อแอนนาทำไมเสียสมาธิถ้าเป็นโยนก้อนหินเปลี่ยนได้ไหมthrowing a rock at his head could disorient him. ใส่หัวเขาทำให้เขาสับสนได้คว้าก้อนหินดูวิจุเฟี้ยงนี่กูแม่นเอากูแม่นไม่พอแต่ทำไม่ได้แล้วเนี่ย Declan can't see me. เล่นยังไม่เห็นฉันใช้โอกาสนี้strike him on his blind side. คุณช่วยโอกาสโจมตีเขาตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัว But that'll only work if I can predict what he does. ฉันคาดได้ว่าเขาทำอะไรต่อไปแอนนาถูกยิงไหมนะตะกี้เหมือนปืนลั่นเฉยๆนะคิดสิแซม Anna's safe for now. I need to keep it up. อ๋อแอนนาไม่ได้โดนยิงเหรอ Declan might continue going after แอนนาไหมแอนนาไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเท่าไหร่Declan might go for his gun. ขอความคิดเห็นหน่อย You know Declan's killed two people already. Declan ฆ่าคนไปสองคนแล้ว But he kills for reasons, yeah? เขาฆ่ามีเหตุผลใช่ไหมล่ะ Destroy the evidence. เขาต้องการทำลายหลักฐานThis is your girlfriend. เพื่อนสาวของนายมีนายควรลงมือให้เร็วเป็นคำแนะนำที่ช่วยได้เยอะมากใครอีกวะเนี่ยเราเหรอ You don't have to fight. คุณไม่จำเป็นต้องสู้แค่ออกไปซะคุณจะไม่พบความเรื่องพวกนี้อีก I'm done running. ฉันวิ่งหนีมามากพอแล้วตัวสาวตัวเอง Declan might attack me now. เดี๋ยวมีโจรอยู่ตรงนั้นด้วย That man is a monster. ผู้ชายคนนั้นคือปีศาจเขาจะฆ่าคุณและลูกสาวฉันทันที แต่เขาไม่ดีโง่ถ้าเขาใช้ปืนของเขามันจะทิ้งร่องรอยให้สืบกลับไปหาเขาได้เขาปกปิดร่องรอยของเขาจนถึงตอนนี้ทำร้ายแซมแอนนาเก็บปืน If I can predict Declan's next action I'll have a chance to get the jump on him ทำร้ายแอนนานั่นแหละ
If Declan goes after Anna, my best move is to strike from the right. ลงมือเลยมันต้องซ้ำศพแน่นอนไอ้หมอนี่ You want to get shot? Wait. อยากโดนยิงเหรอ Here. Take it. จังหวะนี้แหละเอาละมางานนี้พี่ขอสู้เออโอ้โหกูต้องกูต้องมานั่งคิดอีกถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างฉันไม่รอดแน่But if I do the wrong thing, แต่ถ้าฉันสัมภาษณ์ฉันต้องมีสมาธิพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ We're doing well. I have to stay one step ahead of Declan, and we'll get it. นี่ว่าไงนี่You have to say that. แต่ต้องช่วยแอนนาเราเป็นคนพาเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันลากเธอเข้ามาอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องวายนี้ถ้านายสมัครให้ความสนใจได้แอนนาจะมีเวลาหยิบปืนบริษัทสีเหลืองเก่าๆนั่นอาจเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เธอได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดที่บ้านนั่นไม่โง่คงจับตาดูที่โทรศัพท์อยู่I could try calling for help. โทรหาความช่วยเหลือระหว่างจะโดนยิงเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยตรงนี้ด้วยเหรอ I could get behind cover. อ๋อจะสามารถหลบป้องกันได้ตรงนี้ด้วยโอ้โห I could rush him and try and take his gun out of the equation. ยังไงดีวะแย่งปืนน่ะสิครับผม If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun.It's definitely risky. มันเสี่ยงแน่ๆ อ๋อถ้าหลบหลังต้นไม้ล่ะจะเป็นยังไง If I dodge, I'm safe for the moment, but what then? I'll lose sight of Declan and he might focus on Anna. ไปสนใจแอนนาอีกเออใช่ต้องแย่งปืนนั่นแหละนะI can get close enough. แย่งปืนอย่างเดียววิธีเดียวคือแย่งปืน It's definitely risky. มันเสี่ยงแน่ๆอยู่แล้วล่ะลงมือ มาสู้กูสู้ตายเฮ้ยแอนนาเร็วๆจังหวะนี้แหละแอนนา Drop your gun, Declan. Anna. โอ้ยแอนนาโดนยิงชิบหายแล้วรีบโทรขอความช่วยเหลือฮัลโหลมีผู้หญิงถูกยิงเธอต้องการไปรถพยาบาล Just hurry รีบหน่อยเฮ้ยอย่าตายนะแอนนาโอเค good โอเคคุณปลอดภัยคุณต้องอยู่กับผมนะ I'm fine ฉันไม่เป็นไร Don't worry ไม่ต้องห่วงฉันแอนนาได้โปรดอ้าวได้ข่าวฟังข่าววันนี้แล้วหรือยังตำรวจท้องที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยิ่งกว่านั้นเขาเป็นผู้นำเครือข่ายยาเสพติดในเบย์บูธที่มันบ้ามากเขาใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการลักลอบขนยาเสพติดจากทั่วประเทศและได้ก่อเหตุฆาตกรรมไป2ศพเพื่อพยายามปกปิดแม้จะเป็นข่าวดีแต่ก็มีนักข่าวที่ได้รับบาดเจ็บขณะเผชิญหน้ากับตำรวจเร็วและวันนี้เขาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแอนนาไม่ตายใช่ไหมเฮ้ย And you make sure to push yourself แล้วคุณต้องลุกขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะอย่าปล่อยให้หมอสั่งให้คุณอยู่ข้างในตอนนี้น่ะอ้าวแซมในที่สุดคุณก็มาถึงฉันรองาคุณอยู่พอดีตอนนี้คุณผ่านเรื่องเลวร้ายมาแล้วฉันรู้หากมีเรื่องอะไรที่ตำรวจเบย์วูดพอช่วยได้แม้ว่าเล็กๆน้อยๆคุณก็มาเรียกหาฉันได้นะโอเคไหมสำหรับตอนนี้ฉันมีข่าวดีพอบอกคุณเราพบลายนิ้วมือของแดกลินบนปืนของเดนิสและเนื่องจากคำให้การของคุณและนิกกี้ที่มีแอนนาเป็นพยานจะมีการตั้งข้อหาใดๆกับคุณหรือแอนนาเน้นได้ชัดว่าเป็นการป้องกันตัวมันแจ้งที่จะเชื่อนะผู้ชายที่ใช้ไว้ใจกำลังค้ายาเสพติดกังวลพยายามปกปิดความผิดของเ
ังวลเกี่ยวกับโอกาสในการเลือกตั้งขั้นใหม่ you and the basswood คุณและตำรวจเบสวูดมีเรื่องที่ต้องตอบคำถามมากมายได้สิ Declan pulled the wool over all of us. All I can say is ฉันบอกได้แค่ว่าเราทุกคนก็แค่คนธรรมดาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตำรวจเบสวูดมีแค่คนที่ได้รับอำนาจเท่านั้นถึงแม้แต่เดดลินจะดูน่ากลัวเขาก็ไม่ใช่คนเลวเสมอไปอะนะความผิดของฉันก็คือการที่ไม่ได้เห็นเขาเป็นคนยังไงมากกว่าคุณเคยเป็นหัวหน้าของเขาคุณเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเขาได้คุณและทุกคนมีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็นรู้ไว้ว่าจะทำดีที่สุดแล้วฉันอยากจะอยู่ต่อนะแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่Look after yourself, ดูแลตัวเองด้วยนะแซม Though I guess you always คิดว่าคุณทำแบบนั้นเสมอใช่ไหมนึกว่าตายแล้วเนี่ยโดนไปนัดหนึ่งได้ไงวะเซฟเต็มที่เลยนะผมเนี่ยแต่รอดชีวิตก็ถือว่าโอเคแล้วฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้วซะอีกผมตั้งใจจะมาที่นี่ก่อนแต่คุณดูโอเคขึ้นนะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันอาจจะแย่กว่านี้ถ้าคุณไม่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้เราต่างช่วยเหลือกันและกันบางอย่างคุณทำด้วยตัวเองจะทำงั้นเหรอฉันเป็นฮีโร่งั้นเหรอเราทั้งสองต่างเป็นฮีโร่ฉันไม่ถึงจะคิดว่าฉันยังเหนือกว่าคุณอยู่ดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถูกยิงรู้สึกเสียใจนะนี่ที่ทำให้โดนยิงเปล่าเป็นไรอ่ะทำหน้าหมายความว่าไงวะผมบอกว่าเราจะได้หลักฐานพวกนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังต้องฆ่าเราทุกวิถีทางแต่มันจบสิ้นแล้วผมหมายถึงผมเดานะคุณเดาเหรอคุณยังมีชีวิตอยู่ปล่อยมันไปแล้วสนุกกับการใช้ชีวิตฉันจะทำแบบนั้นผมกำลังสนุกกับมันใช่ฉันเห็นแล้วคุณจะทำไงต่อด้วยร่างกายที่สุขภาพดีและยังไม่ถูกยิงของคุณผมจะทำบทความของนี้ให้เสร็จอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ผมทำให้เขาได้ It's the least อย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถทำได้ we'll the เราเขียนบทความของเขาให้เสร็จไปด้วยกันโอเคผมต้องไปแล้วฉันคิดว่าคุณต้องพูดแบบนั้น you stay out of trouble, อย่าให้มีปัญหานะแซมAnd maybe don't wait so บางทีก็ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นเพื่อที่จะมารบกวนฉันอีก I guess ผมเดาว่าเราจะได้พบกันใช่ไหมสรุปแล้วก็ Mr. Higgs คุณฮิกไม่แปลกใจเลยที่พบคุณที่นี่ I'm a little surprised ผมแปลกใจนิดหน่อยนะแต่แค่มาทักทายคุณมิลเลอร์นะ You did the right thing คุณทำถูกแล้วที่กำจัดพวกคนชั่วพวกนั้นบ้านเลยจะได้ดีขึ้นถูกหรือผิดมันไม่ใช่รู้สึกดีหรอกที่มีคนได้รับบาดเจ็บก็อาจจะจริงสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยเหลือทุกคนเป็นผลประโยชน์ร่วมอย่างแท้จริงจงภาคภูมิใจเดี๋ยวนะทำไมคำพูดนี้มันคุ้นๆวะเดี๋ยวนะเอาผังความทรงจำทำไมเขาพูดเหมือนคุณๆนะเอาแล้ว common good ผลประโยชน์ส่วนรวมฉันเคยได้ยินมาก่อน common good common good ได้คุยเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมบ้าบอลได้แล้วฉันรู้ว่าเธอพูดอะไรใจเย็นคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมDon't
คุณไม่เข้าใจมันไม่ง่ายเลยที่จะจากไปสามารถเข้าถึงฟินได้ซ่อนอะไรบางอย่างไว้กลัวใครบางคนทำงานที่ร้านขายยาถูกหลอกหรือไม่ Cathy, เป็นไปได้ไหมว่าแคทซีจะเป็นผู้จัดหาดักกี้เหรอ Out the way กล่องนั่นเอาจากร้านขายยาพร้อมกล่องใส่ของคนขายยาทำงานให้ Declan Something's missing มีใบยาหายไป Declan เรียนรู้ได้ยังไงว่าฉันไปพบกับเดนิสฉันได้ยินว่าคุณทะเลาะกับเดนิสเมื่อคืนนี้ฆ่านิกและเดนิสผู้ออกคำสั่งวู่วามใจร้อนไม่ใช่คนบงการไม่อยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะฉันออกไปแต่เช้าเพื่อดูโจรใครที่ได้ยินฉันกับเดนิสคุยกันใครบอกเด็กแลนตัวการใหญ่คือไอ้นี่เองเป็นคนปล่อยยาคือไอ้นี่เองเคที่กลัวเขาเจ้าของร้านขายยาเป็นฉันทะเลาะกับเด็กนิด He took over the old pharmacy just after you left Nick suspected a drug Nick สงสัยเครือขายยาคุ้นคู่ในเบสบูลหลังจากที่เมืองปิดตัวลงบอกกับคุณเชนเกว่าคุณจะจบแบบเดียวกับเพื่อนคุณคนประโยชน์ส่วนรวมไอ้หมอนี่นี่เองคือตัวการสุดท้ายพ่อหนุ่มทุกอย่างเรียบร้อยไหมอย่าไปบอกมันเดี๋ยวมันฆ่าเราคุณจมอยู่กับความคิดช่วงนี้มีอะไรผมคิดเยอะมากโอ้ผมเชื่อว่าคุณมีหลายอย่างที่ต้องคิดนะNick never put it together. นี่เขาเกือบทำงานได้เสร็จสิ้นเขาเกือบทำสำเร็จ It was you. แต่ก็เป็นเพราะคุณ What exactly are you? นี่คุณพยายามจะบอกอะไร It wasn't enough to be a มันไม่ใช่ร้านขายยาเหมือนร้านขายยาทั่วไป You've been skimming. คุณมีแผนการกล่องนั้นหายไปปลอมแปลงบันทึกแล้วก็ร่วมมือกับเดนแลนด์ No. เดี๋ยวนะนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากแต่ว่าหากไม่มีหลักฐานคุณก็จะไม่ยอมหยุดเอาไงดีวะดักกี้รู้จักแหล่งค้ายาผมสามารถบอกคนทั้งโลกได้คงขู่ I saw Dicky ผมเห็นดักกี้ถือกล่องออกจากร้านค้าของคุณผมรู้ว่าเขาเป็นคนค้ายาผมคาดเดาอะไรได้อย่างจากเขาได้3คนเสียชีวิตลงรอยบนเขาล้นนำไปกลับไปหาคุณดูเหมือนคุณจะคิดว่าผมเป็นผู้บงการฉันแค่นักธุรกิจในเมืองเด็กๆฉันจะไปในที่ที่มีโอกาสและฉันได้ช่วยเมืองนี้ฉันคือผู้สร้างงานฉันลงทุนไปแล้วฉันไม่เคยบังคับให้ใครทำอะไรฉันให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้นเอายอมรับนี่สิ่งที่พวกเขาต้องการฉันอยู่ที่นี่I rolled up my sleeves. ฉันเตรียมพร้อมที่จะลงมือทำงานคุณล่ะอยู่ที่ไหน Where were you? I'm here now. ฉันอยู่ที่นี่แล้ว My sleeves are rolled up. เตรียมพร้อมที่ทำงานและกำลังจะทำไปทำงานผมไม่ได้ขอให้คุณอธิบายก็แค่อยากให้คุณรู้ I wanted to. ผมอยากจะมองหน้าคุณก่อนที่ผมจะทำลายโลกของคุณ Joe. Joe. Katie. Joan.Don't you threaten? อย่าทำอะไรพวกเขา I would never. ผมไม่เคย แต่คุณนั่นแหละ Why do you think Nick never? ทำไมคุณคิดว่านิกไม่เคยเขียนบทความพวกเขาไม่เคยไปหาตำรวจเหรอ Cathy was always in the way. Cathy มักขัดขวางเสมอ You used Cathy. คุณใช้ Cathy เป็นเกราะป้องกันไม่เอาหน้าคุณก็รู้จักเขาคิดว่าเขาจะหลงทางง่ายขนาดนั้นเหรออนาคตของเด็กสาวเล็กๆแฟนสาวของคุณพ่อที่แก่ชราต้องใช้เงินผู้คนมักจะหาวิธีให้ได้สิ่งต้องการคำถามคือใครได้ประโยชน์อาชญากรมาเฟียพวกชั้นต่ำนำคนที่เป็นคนกลางออกคนที่แย่กว่าจะเข้ามาแทนที่นิกเข้าใจมันดีเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคุณไม่รู้จักเขางั้นเหรอเขากำลังจะปกปิดเรื่องเราเอาไงดีวะไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะโกหกอะไรผมรู้ว่านิกเป็นคนยังไง
admirable. น่าชื่นชม People rarely show. ไม่มีการแสดงให้เห็นเพื่อนของเขาเห็นว่าหรอกที่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนยังไง What Nick did is สิ่งที่นี่ทำไม่สำคัญ What matters สิ่งสำคัญคือสิ่งที่คุณกำลังจะทำ If you drop this หากคุณพลาดในการพยายามกล่าวหาชายชราผู้ใจดีกระทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็I promise. ฉันสัญญาเลยว่าเคที่โจนจะไม่ต้องการอะไรอีกฟังนะหากว่าคุณจะทำเรื่องโง่ๆนี่ฉันสงสัยว่าฉันคงอยู่ในคุกได้แค่วันเดียวฉันแก่แล้วมีเงินมีทนายและผู้คนที่ก็รับฟังฉันพูดแต่นิกล่ะใครจะรับสินบนเพื่อปิดบังความจริงลูกสาวของเขาจะคิดยังไงเมื่อฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องเปิดโปงว่าเขาเป็นนักข่าวสกปรกอีกคนและอย่าลืมว่าเคที่ผู้น่าสงสารทำงานให้ฉันโดยตรงไม่ใช่ทำให้เธอเสียงานกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันก็ยากพออยู่แล้วไม่ใช่เหรอข่มขู่แล้วเนี่ยอย่าทำให้ชีวิตพวกเขาแย่ไปกว่านี้เลยแซมเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณเอายังไงดีวะเอายังไงดีโดเรมอนเอายังไงดีปฏิเสธเชิญคุณทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการผมจะไปทำงานของนี่ให้จบMaybe you'll go to jail. คุณอาจจะติดคุกหรือไม่ก็ได้แต่ทุกคนรู้ว่าคุณทำอะไรลงไปจริงๆเราไม่ควรมานั่งบอกมานะว่าเราจะทำอะไร Never factored in. You did it all for yourself. คุณทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละ And I'll make sure แล้วผมแน่ใจว่าชีวิตของคุณสร้างขึ้นมาจะต้องล้มเหลวจริงๆเราไม่ควรข่มขู่มันนะเรารู้แล้วเราควรจะทำที่หลังนะแล้วค่อยบอกมันนะสวัสดีฉันว่าคุณจะฆ่าเข็มขัดนิรภัยแล้วเราได้นับยังไงว่ามีเรื่องราวลางร้ายเกิดขึ้น2ปีก่อนเมืองที่เวสต์เวอร์จิเนียต้องถูกปิดลงเมืองนะไม่ใช่เมืองรายได้ตกต่ำการว่างงานสูงขึ้นกลายเป็นช่องทางสำหรับเหล่าคนชั่วภัยสัจกรเดินทางไปที่มาเข้ามาในเมืองในพื้นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาสมิลฮิกนักข่าวอิสระอ๋อเราเปิดโปงได้2ปีต่อมามียาเสพติดเข้าไปในเมืองเล็กๆทางตะวันตกของเวอร์จิเนียเวสต์ฟูดและมีขายมากมายตามท้องถนนบทความโดยนักข่าวซามูเอลฮิกที่ถูกมานำเผยแพร่บทความนี้นำไปสู่การสืบสวนของฮิกเคิร์กแลนด์ผู้ใหญ่ที่น่านับถือกลายเป็นผู้บงการเบื้องหลังของการค้ายาขณะที่กรมตำรวจเบสวูดอยู่ระหว่างสอบสวนไม่มีใครรู้เลยว่าเบสวูดจะฟื้นจากเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ได้ยังไงเอาล่ะได้เวลากลับไปฟังเพลงสนุกสนานกันแล้วก็ขอบคุณในการรับชมจริงๆนะครับกับทวินมิลเลอร์อย่างน้อยเราก็เปิดโปงตัวการใหญ่ได้ทำให้แอนนารอดชีวิตได้ก็ถือว่าสักเซสอยู่เอาไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับขอบคุณในการรับชมจริงๆนะครับผมสายันสวัสดีครับ